สนับสนุนโดย Magic Clean สะอาดล้ำมีอนามัยสนับสนุนโดย Big Tea เพิ่มดีกรีทุกมื้ออร่อยใหม่กลิ่น Mix Berry และกลิ่นทับทิมลองเลย Smoothie Extra Sensitive Makeup Cleansing Water เพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายและมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายว่าไงแกแกรีบดูข่าวที่ฉันส่งไปให้เร็วเช้าวันนี้ตำรวจบุกจับนักธุรกิจหนุ่มสุดฮอตนายไอราที่คอนโดหรูย่านสุขุมวิทข้อหาฟอกเงินและยักยอกทรัพย์ดูอะไรดูข่าวคุณไอราค่ะคุณวิคุณวิลองดูสิคะกำลังแชร์กันมาเต็มขึ้นเลยค่ะคุณวิขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำยังไงฉันก็คงต้องขออวยพรคุณวิล่วงหน้าเลยนะคะฉันขอให้คุณวิเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดในวันพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยคงเหนื่อยนิดหน่อยมั้งคะบางทีฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าฉันจะทนเหนื่อยแบบนี้ไปได้อีกนานสักแค่ไหนนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณคิดจะยอมแพ้เปล่าค่ะแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะจัดการยังไงกับสงครามที่มันยืดเยื้อแล้วก็มองไม่เห็นจุดจบแบบนี้มันก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นตอนเช้าพอตอนเย็นตะวันก็ตกดินวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปคะฉันก็แค่จะถอยออกมาจากปัญหานะถอยแล้วคุณจะปล่อยให้คนชั่วไปสวยสุขเหรอคะใครที่มันทำฉันเจ็บฉันจะตอบแทนที่มันเจ็บกว่าฉันเป็นร้อยเท่าฉันขอให้คุณวิมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่นะคะขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะคุณวิทูคะคุณธนิการมาถึงแล้วค่ะมากับใครคุณธนิการมากับเพื่อนค่ะงั้นก็ให้พาธนิการไปที่ห้องแต่งตัวส่วนเพื่อนให้รอที่ห้องรองได้ค่ะโสรีบไปคุยกับธันติกาสิแล้วก็รีบกลับมาแต่งหน้าให้เสร็จครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่ทูรีบไปเถอะเธอคอยตามดูคุณโสมให้ดีได้ค่ะมารีบแต่งหน้ากันให้เสร็จดีกว่าได้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอันนี้คุณทันทีครับคุณทันทีเดี๋ยวก่อนสิครับคุณทันทีทันทีครับคุณทันทีเดี๋ยวก่อนคุณทันทีครับปล่อย
ปล่อยฉันคุณจะตามฉันมาทำไมอ่ะผมก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณอึดอัดเนี่ยคุณไม่ต้องทำนะครับคุณไม่ต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะผมคุยกับคุณวิแล้วแล้วคุณวิเขาก็โอเคแล้วด้วยขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันมาแล้วฉันก็จะทำให้มันจบผมรู้ครับว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้อีกแล้วผมเป็นห่วงคุณเนี่ยผมไม่อยากให้คุณต้องไปรองรับอารมณ์ของคุณวิอีกแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทุกอย่างมันเป็นความผิดของผมคนเดียวมันไม่ยุติธรรมเลยครับที่คุณต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ผมขอร้องนะอย่าทำเลยนะแต่ถ้าฉันไม่ทำมันก็จะไม่จบเชื่อผมนะครับผมจะทำทุกอย่างให้มันจบคุณจะทำยังไงคะถ้าผมเลิกยุ่งกับเลิกวุ่นวายกับชีวิตคุณคุณวิเขาก็คงจะหยุดทำให้คุณเดือดร้อนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะครับที่เคยให้ช่วงเวลาที่ดีๆกับชีวิตผมผู้ชายเลวๆคนนี้ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผมขอให้คุณมีความสุขได้พบเจอคนที่ดีคนที่คู่ควรใจดีๆของคุณตลอดไป
ว่าถ้าคุณอึดอัดคุณไม่ต้องทำนะครับคุณไม่ต้องไปเป็นพี่เจ้าสาวนะผมคุยกับคุณวิแล้วคุณวิเขาก็โอเคแล้วด้วยในเมื่อคุณวิทำทุกอย่างแล้วก็ยังอยู่เป็นสรวานไม่ได้คุณวิก็ลองให้สังคมคุณคนหยุดเขาทั้งสองคนดูสิคุณวิคิดว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยจะตอบสนองเรื่องนี้สวยดีนี่ทันทิกาในชุดเพื่อนเจ้าสาวเสียใจด้วยนะที่เธอเป็นได้แค่เนี้ยทั้งที่เธอเองคงอยากจะเป็นเจ้าสาวซะเองใจจะขาดทันทีก็ทำทุกอย่างตามที่นวิต้องการแล้วไงคะเพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่นวิคิดว่าพ่อแม่หรือทันทีทำไว้กับนวิวันนี้ทุกอย่างมันคงจะจบกันสักทีนะคะทุกอย่างมันจบแน่ถ้าเธอเลิกยุ่งกับผู้ชายของฉันไม่ใช่สิสามีของฉันเพราะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเขากำลังจะกลายเป็นสามีของฉันด้วยสมบูรณ์แบบเสียดายไหมล่ะทันทีไม่เคยเสียดายผู้ชายที่ไม่รักทันทีแน่ละสิถ้าต่อให้เธอเสียดายหรือเสียใจจนใจแทบขาดเธอก็ไม่มีวันได้ในตัวเขาเธอก็ต้องแกล้งพูดถึงว่าไม่แคร์นั่นแหละอย่างนี้นะเขาเรียกว่าตอแหลนวิกำลังจะแต่งงานนวิควรที่จะมีความสุขไม่ใช่เหรอคะถ้านวิเกลียดทันทีมากขนาดนี้นวิจะลากทันทีมางานเพื่อให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำไมคะเพราะฉันไม่อยากเป็นทุกข์คนเดียวฉันมีความสุขที่ได้เห็นแกเป็นได้แค่เพื่อนเจ้าสาวแล้วก็คอยเดินตามหลังฉันเหมือนหมาที่มันเดินตามหลังเจ้าของแล้วฉันจะมีความสุขที่สุดที่ฉันเห็นพ่อแม่ของแกเป็นห่วงลูกสงสารลูกเป็นทุกข์เพราะลูกแต่ช่วยเหลืออะไรลูกไม่ได้นั่นแหละความสุขของฉันที่สุดเลยงั้นทันทีก็ขอให้นวิมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้จริงๆนะคะไม่ต้องมาแดกดันฉันเพราะฉันมีความสุขแน่แกต่างหากที่ต้องมีความทุกข์เพราะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินออกไปพร้อมๆกันแล้วแกคอยดูนะทันทีฉันกับโสเนี่ยจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่สวยงามที่สุดแกคอยมองดูความสุขของฉันแล้วก็ซึมซับความสุขของฉันไว้ให้เต็มหัวใจเพราะคนอย่างแกไม่มีวันได้มีโอกาสอย่างฉันด่วนเลยถึงคิวแล้วเนี่ยค่ะใครเจอเจ้าบ่าวรีบพามาสแตนบายด่วนเกิดอะไรขึ้นยังไม่เจอตัวเลยค่ะที่ห้องแต่งตัวก็ไม่มีค่ะห้องน้ำก็ไม่เจอค่ะ
อยากให้คุณโสคิดดีๆค่ะว่าตัวคุณโสเองยังอยากแต่งงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้หาตัวยังไงก็ไม่เจอค่ะที่ลานจอดรถก็ไม่มีค่ะดูดีหรือยังเจ้าบ่าวคุณวีนี่ดูอารมณ์ไม่ดีเลยนะเธอจะไปไหนอ่ะคุณก็รู้อยู่กับใจว่าคุณไปทำอะไรมาอาทิตย์หน้าจะมีงานของไอ้แก่นั่นเราใช้วันนั้นจัดการมันเลยดีกว่านะครับ